สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาว YouTube ทุกท่านนะครับวันนี้ผมมิตรถาพาไปเที่ยวนะครับก็จะนำท่านมาที่ไอ้มาทำกล้วยบวชชีนะครับกล้วยบวชชีก็มีกล้วยอยู่หน่อยเดียวนะวันนี้เราทำกินนะครับทำกินไม่ได้ทำขายทำอะไรนะครับอยู่ว่างๆก็ทำขนมกินก็ได้กล้วยมาว่าหวีนึงนะหวีนึงกล้วยมันไม่แก่มันออกไปทางเกือบสุกนะครับแต่ว่ามันยังไม่สุกดีนะครับมันสุกดิบๆครับก็เลยธรรมดาเนี่ยเขาจะปอกเปลือกแล้วก็เอาไปแช่น้ำปูนนะครับน้ำปูนแต่เราไม่แช่นะครับเรามาถึงต้มเลยนะครับเอามาต้มให้มันสุกแล้วก็ต้มเพื่อให้ที่ไอ้รสฝาดรสเฟืองของมันหายไปนะครับนะโดยที่เราไม่ต้องไปเที่ยวนั่งแช่น้ำเกลือให้แช่ไอ้ปูนขาวไอ้ปูนแช่น้ำปูนอยู่นะครับเสียเวลานะครับหนึ่งเราเตรียมกล้วยสองเราก็จะเตรียมมะพร้าวมะพร้าวเราขูดเองนะมะพร้าวแก่มาแล้วเราก็นี่นะครับมะพร้าวเราขูดเมื่อกี้เนี่ยนี่มะพร้าวใบเดียวนะครับใบเดียวนะครับได้ขนาดนี้นะครับว่าเราทำกินนะครับเราไม่ได้ทำขายนะครับอยู่ว่างๆรู้จะทำอะไรนะครับเราใส่เกลือนะครับใส่เกลือนะวิธีการทำก็คือเอาน้ำกะทิใส่ในหม้อลงไปแล้วนะครับหลังจากที่เราปั้นน้ำกะทิมาเสร็จก็เราก็ใส่เกลือลงไปนะเกลือไม่ต้องใส่เยอะนะครับใส่พอดีนะครับจะใส่เยอะเดี๋ยวเค็มหลังจากนั้นก็ใส่น้ำตาลทรายขาวลงไปกระบวยเดียวครับ1กระบวยนะครับ1กระบวยก็ดูกระบวยนะครับดูกระบวยด้วยเกลือไม่หวานใช่ไหมไม่หวานถูกต้องก็แสดงว่ากระบวยกับอีกนิดๆนะเติมน้ำตาลทรายขาวลงไปนะครับแล้วก็เทกล้วยลงไปแล้วก็เทกล้วยใส่ลงไปเลยนะครับกล้วยที่เราต้มเมื่อกี้นะครับไม่ต้องรอให้น้ำกะทิเดือดไม่ต้องรอให้น้ำกะทิเดือดครับถูกต้องแล้วก็ใส่ลงไปเลยนะครับเดือดแล้วก็ยกลงได้พอมันเดือดปุ๊บเรายกลงเลยนะครับบางคนเขาก็ใส่นั้นด้วยนะใส่กล้วยบวชชีนี่ถ้าพูดกันตรงๆก็คนไทยนี่ชอบกินนะครับเป็นที่นิยมอีกเป็นอาหารประเภทหนึ่งที่นิยมหลักการทำนี่คือหมายความว่ากล้วยเนี่ยบางคนก็ชอบกล้วยสุกบางคนเขาก็ชอบกล้วยดิบบางคนเขาชอบแบบประเภทกึ่งดิบกึ่งสุกนะครับแล้วเราก็เอามาทำเป็นกล้วยบวชชีดังนั้นกล้วยบวชชีนี้มันอยู่ที่คนนะครับคนที่เขากินเนี่ยเขาชอบแบบไหนนะครับชอบแบบไหนอย่างผมเนี่ยผมเป็นคนชอบกินกล้วยบวชชีแบบสุกกินแล้วมันอร่อยนะครับมันหวานมันหวานนี่ไม่ใช่หวานแบบเป็นโรคเบาหวานนะครับมันเป็นหวานธรรมชาติที่ของกล้วยนะแล้วเราก็มาปรุงแต่งให้มันกินแล้วได้รสชาตินะครับได้รสชาติแล้วก็ในตลาดถ้าเราไปซื้อก็ปัจจุบันนี้นะพอสอนี้ก็ถุงละ10บาท15บาท20บาทนะครับแล้วแต่ท้องที่เพราะว่าสถานที่ตลาดที่มันขายแต่ละที่มันขายของไม่เท่ากันนะครับงั้นเราอย่าไปนึกว่าจะต้องได้ของถูกนะครับบางคนเขาจะใส่ไอ้ใบเตยไปด้วยนะบางคนผมเห็นก็ทำกันก็ใส่ใบเตยลงไปเพื่อให้มันมีกลิ่นหอมขึ้นมาอีกนะครับแล้วหอมน้ำใบเตยให้หอมกลิ่นใบเตยนะครับหอมกลิ่นใบเตยนะครับใครที่ดูเมนูนี้แล้วก็จะทำขายก็ได้นะครับในช่วงยุคโควิดนี่ท่านอย่าไปคิดมากนะครับทำอะไรก็ทำกินให้มันสบายๆอยู่แบบไม่ต้องเครียดนะครับอย่าไปเครียดกับมันอันนี้เราทำด้วยเตาถ่านนะครับเตาถ่านเรามีเตาแก๊สนะครับแต่เราไม่ใช้เราใช้เตาถ่านเพราะการทำอาหารด้วยเตาถ่านนี้มันจะอร่อยกว่าเตาแก๊สนะครับเตาแก๊สเนี่ยเวลาเราทำอาหารแล้วมันจะเหม็นแก๊สแต่เตาถ่านนี่มันเป็นไม้ฟืนนะครับไม้ฟืนซึ่งเป็นถ่านที่เขาเผามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเรามาใช้ในการหุงต้มนะครับทำอาหารทำกับข้าวสารพัดผมเคยไปกินกล้วยบวชชีในห้างนะครับถ้วยละ40 50บาทได้มาสามัญ4ชิ้น5ชิ้นนะครับตอนนี้เริ่มเดือดแล้วนะครับเริ่มเดือดแล้วพอแล้วกินไม่เยอะก็วันนี้ก็การทำกล้วยบวชชีก็เป็นที่เรียบร้อยนะครับท่านพี่ท่านผู้ชมครับทำกินแบบง่ายๆสบายๆนะครับอยู่ที่บ้านนะครับนะฮะ
เอาละครับสำหรับวันนี้ผมมิตรถาพาไปเที่ยวขอขอบคุณท่านผู้ชมเป็นอย่างยิ่งครับที่ได้ติดตามรายการมาโดยตลอดนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อติดตามรายการในโอกาสต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณอีกครั้งนึงนะครับสวัสดีครับ